สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับโรสกันอีกเช่นเคยกับเกม Don't Starve Together สำหรับคลิปนี้ก็ขอไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเพราะว่าวันนี้มีเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองในครั้งนี้เราจะมาแนะนำ Stay Hand หรือเจ้าโต๊ะกุหลาบปริศนาตัวนี้กันค่ะเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาถามค่อนข้างบ่อยมากๆก็เลยคิดว่าทำคลิปออกมาเลยละกัน State Hand คือวัตถุที่สปอนตามธรรมชาติท่ามกลางวงดอกกุหลาบ5ดอกในภาค Don't Starve Together ดูเพลินๆอาจจะเหมือนกับโต๊ะประดับธรรมดาในตอนกลางวันแต่ใครจะคิดว่าเจ้าโต๊ะดอกกุหลาบนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผ้าปูโต๊ะคล้ายกับ Night Handหรือมือขวามือที่ชอบมาดับกองไฟของเราเวลาขาดสติต่ำๆนั่นเองในตอนกลางคืนที่มืดสนิทมันจะยื่นขาออกมาจากใต้โต๊ะและพยายามเดินหาแสงสว่างจากแคมป์ไฟและคบเพลิงแถวนั้นถ้าเราเข้าไปใกล้โต๊ะเกินไปในตอนกลางคืนที่ยังพอมีแสงสว่างให้มองเห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตใต้โต๊ะจะรีบมุดกลับเข้าไปใต้โต๊ะเหมือนเดิมState Handไม่สามารถทำลายทิ้งได้แต่ถ้าเราใช้ค้อนทุก86ครั้งซึ่งรวมแล้วจะต้องใช้ค้อนทั้งหมด2อันมันจะดรอป Blueprint Craft End Table หรือว่าโต๊ะประดับแจกันซึ่ง Blueprint นี้สามารถดรอปได้หลายครั้งแต่ขอแนะนำว่าถ้าใครอยากได้ Blueprint เนี่ยควรจะคราฟค้อนเตรียมไว้เลย2อันนะจะได้สามารถทุบได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเพราะว่าจำนวนครั้งที่ทุบก่อนดรอป Blueprint เนี่ยจะรีเซ็ตใหม่ทุกๆ15วินาทีอย่างเช่นถ้าเราทุบไปแล้ว85ครั้งแล้วเว้นช่วงนานเกิน15วินาทีกว่าจะทุบครั้งที่86ครั้งต่อไปก็จะต้องทุบใหม่หมดเลยตั้งแต่แรกยังไงก็ระวังกันให้ดีด้วยเนาะถ้าสเตทแฮนด์ไฟไหม้หรืออยู่ใกล้ไฟจะมีมือความมืดออกมาดับไฟทันทีแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเจ้าโต๊ะดอกกุหลาบเนี่ยไม่มีฟังก์ชันทำร้ายหรือทำอันตรายกับผู้เล่นอยู่แล้วสำหรับตัวละครวูดดี้ร่างแวร์บีเวอร์จะมีทิปเล็กๆอยู่ที่สามารถขุดเจาะสเตทแฮนด์ได้เรื่อยๆแบบไม่จำกัดเพื่อเพิ่มค่าหมายจนกลับเป็นร่างเดิมได้นี่แหละเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีวันพังอยู่แล้วหลังจากที่เราได้ Blueprint End Table มาแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อเรียนรู้ก็จะมี End Table ขึ้นมาให้คราฟต์ได้ใน Structures Tab ด้วยหินอ่อน2ชิ้นบอร์ด2ชิ้นและพื้นพรม2ชิ้นเจ้า End Table เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ State Hand เปียบเลยยกเว้นแค่ End Table จะไม่มีมือหรือขาความมืดและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้รวมถึงสามารถถูกเผาทำลายกลายเป็นตอตะโกได้ด้วยถ้าเราใช้ค้อนทุบมันในร่างนี้จะไม่ดรอปบลูปรินท์แต่จะพังและดรอปไอเทมที่คราฟครึ่งหนึ่งแทนประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถเก็บดอกไม้ดอกกุหลาบไลท์เบลล์เลเซอร์โกลเบอรี่และโกลเบอรี่มาปักแจกันได้นี่แหละสำหรับการประดับดอกไม้ที่ไม่ใช่วัตถุให้แสงสว่างในแจกันจะเพิ่มค่าสติ5พอยต์ยกเว้นดอกไม้ปีศาจและเฟิร์นจะเก็บมาปักแจกันไม่ได้นะทุกครั้งที่ประดับแจกันถ้าเราประดับเป็นไลท์เบลล์เลเซอร์โกลเบอรี่และโกลเบอรี่จะช่วยให้แสงสว่างในรัศมีแคบสิ้นเพียงพอให้รอดพ้นจากการโจมตีของชาลีได้แล้วสุดท้ายโรสขอเสริมให้นิดนึงว่า State Hand อาจจะเป็นร่างนึงของชาลีก็ได้โดยสันนิษฐานจากชื่อของมันเพราะว่าในอดีตก่อนเกิดโลกของ Don't Starve ชาลีเคยเป็นผู้ช่วยบนเวทีของ Maxwell มาก่อนตามคำว่า State Hand ที่แปลว่าคนคุมเวทีรวมถึงเจ้าโต๊ะกุหลาบนี้ยังสามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะในตอนกลางคืนเหมือนกับร่างปัจจุบันของชาลีไม่มีผิดนอกจากนี้กุหลาบในแจกันก็ยังมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับกุหลาบประดับผมของชาลีอีกด้วยแต่ขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นเองแต่โรสเชื่อว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยแหละก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ State Handเนื้อหาในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนของทางช่องเอาไว้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้โรสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อีก3เดือนหน้าค่ะบ๊ายบายหยอกในเดือนนี้แหละอย่าเพิ่งมาด่ากันนะ